อีกประเด็นหนึ่งนะครับในประเด็นที่เรื่องการดำเนินคดีต่อแกนนำหรือผู้เห็นต่างทางการเมืองนะครับรัฐบาลยึดหลักการดูแลหลักนิติธรรมอยู่แล้วนะครับการบังคับใช้กฎหมายกับทุกคนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นทางการเมืองอย่างไรก็ตามทุกกรณีย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหมายถึงสิทธิในการชุมนุมโดยสงบตามรัฐธรรมนูญนะครับคำว่าโดยสงบคืออะไรนะครับละเมิดกฎหมายอื่นหรือไม่ตอนมีคำสั่งคสช.นั้นมีความผิดในการชุมนุมเมื่อยกเลิกคำสั่งคสช.ศาลก็ได้มีการคำสั่งในการจำหน่ายคดีไปแล้วตัวอย่างคดีดังนี้คดีจานิว6คดีจำหน่ายไปแล้ว3ยกฟ้องอีก1มีความผิด1คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีชุมนุมในเขตพระราชฐาน1คดีนะครับคดีนั่งรถไฟไปอุทยานราชพักอัยการมีคำสั่งฟ้องในฐานคำสั่งคสช.และร่วมการชุมนุมการเมือง5คนในปี2559ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีเนื่องจากได้มีการยกเลิกคำสั่งคสช.ที่3ทับ2558แล้ว3คดีกลุ่มคนอยากเลือกตั้งจากกิจกรรมรวมพลคนอยากเลือกตั้งชุมนุมที่มท.ท่าพระจันทร์เดินทางไปบก.กองทัพไทยถูกดำเนินคดีในข้อหาขัดคำสั่งคสช.ที่3ยุยงปลุกปั่นตามป.อ.ญ.มาตรา116ปัจจุบันศาลจำหน่ายคดีไปแล้วคดีจากกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เลือกที่รักที่หน้าหอศิลป์ที่14กุมภาพันธ์เป็นการขัดคำสั่งคสช.มีการประกาศยกเลิกไปแล้วจึงไม่มีความผิดตามกฎหมายต่อไปศาลชั้นต้นจำหน่ายคดีคดีชุมนุมของกลุ่มคนเลือกตั้งที่ถนนลำเนินนะครับปี2561หยุดยื้อเลือกตั้งหยุดสืบทอดอำนาจคำพิพากษาการกระทำของจำเลยจานิวเป็นการติชมนะไม่มีความผิดคนอยากเลือกตั้ง22พฤษภาคมการชุมนุมใกล้เขตพระราชฐานที่บริเวณมท.มีความผิดตามพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีคดีจากการชุมนุมเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งชายพัทยาแต่กำหนดโดยไม่แจ้งลงหน้าชุมนุมเกินกว่า5คนศาลแขวงพัทยาพิพากษาลงโทษปรับจานิว 3,000 บาทกรณีการชุมนุมสกายวอล์กไม่ใช่เป็นการกลั่นแกล้งผู้ชุมนุมเป็นการดำเนินตามพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ2558การจัดการชุมนุมสาธารณะในรัศมี150เมตรจากบริเวณมหาราชวังพระราชวังวังของพระราชทายาทหรือของพระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไปพระราชนิเวศพระตำหนักหรือจากที่พระมหากษัตริย์พระราชินีพระราชทายาทพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไปหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ประทับหรือพำนักหรือสถานที่พำนักของพระราชอาคันตุกะจะกระทำมิได้นะครับถ้ามองโลกในแง่ความเป็นจริงเหรียญมี2ด้านเสมอนะครับถ้ามองเรื่องรัฐธรรมนูญอย่างเดียวแต่ไม่มองกฎหมายลูกสักตัวผมว่าอยู่กันไม่ได้แน่นอนประเทศนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ